สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมครับทวนบางแคนะครับหน้าตามันจะงงๆหน่อยนะเช้านี้นะครับขอกาแฟสักหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารเนาะครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งแฟด Facebook แฟนเพจแล้วก็ทั้งทาง YouTube ด้วยนะครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ยังเป็นวันทำงานอยู่นะครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่านะครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้ก็บอกว่าขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในการทำงานของทุกท่านนะครับทุกคนมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปนะโอเคแล้วก็รับผิดชอบงานของเรานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเจอหน้าผมทุกวันนะครับจันทร์ถึงเสาร์นะครับอาจจะหยุดวันอาทิตย์สักวันหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ก็บางทีก็ไปตามสาขาต่างๆเขาไลฟ์นู่นนี่นั่นแบบไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนเป็นวันธรรมดาเนี่ยอย่างเงี้ยเช้าๆเนี่ยผมก็จะไลฟ์เกี่ยวกับการดูผ้าเครื่องการศึกษาผ้าเครื่องการเทคนิคนะครับให้นะครับเทคนิคการต่างๆว่าง่ายๆเทคนิคการดูต่างๆนะครับโอเคขอกาแฟสักนิดนึงนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่ธวัช FC ครับโอ้โหกับลูกปุ๊กปีกคุณเอกลากบินทานนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมาแบบไม่มีอะไรมาแบบปกติเอกลากบินทานเนี่ยต้องแวะมาหาผมทุกวันนะครับเฮียทองเอานี่ไหมอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ขายดีครับขายดีก็เลยไม่ค่อยสนใจคนอย่างผมแล้วก็นี่ก็น้อยใจเนาะบางทีก็น้อยใจแล้วก็จะมาเช้าๆมาแซวมาอัมมานอนเช้าๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาท่านมาดู เหรียญเจ็บคอเหรียญนึงนะครับพระเกจิจะฝั่งทนเหรียญนึงที่เป็นเหรียญที่ผมชอบมากในอดีตนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่แถวนั้น นั่นคือเหรียญหลวงพ่อโมวัดสนหลวงพ่อโมวัดสนเนี่ยเป็นเกจิคณาจารย์ที่มีความโด่งดังมากในพื้นที่แถวประชาอุทิศแถวกิโล9นะครับแถววัดท่านเนี่ยจะอยู่ตรงใกล้ๆกับทางด่วนนะครับตรงแถวๆปากทางกิโล9โอ้โหผมเนี่ยนะชอบมากนะครับแล้วท่านก็จะมีเหรียญรุ่น2นะสมัยก่อนเรายังไม่มีเงินที่จะเช่าหาเหรียญแพงๆอ่ะนะแล้วก็ไปหาเหรียญรุ่น2ท่านปี2500นะครับหัวร้อใหญ่เลย555 แล้วก็เช่าเหรียญ2500นะครับเช่าเหรียญปี2500เพื่ออะไรครับเราชอบไงเหรียญ2500เนี่ยต้องไม่มีอุปสังกตินะต้องไม่มีอะไรก็แล้วไม่มียันอุปสังกติหลังเป็นแอ่งกระทะนะครับก็สวยดีนะครับก็ชอบนะครับก็ชอบนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มอยู่ในวงการนะครับเราเริ่มเข้ามาคุกคีในวงการเราก็มีกำลังทรัพย์นิดนึงเราก็หาเหรียญรุ่นหนึ่งมาเก็บนะครับเมื่อก่อนก็หูชอบมากเมื่อก่อนจะห้อยติดคอเลยนะครับแล้วก็ผมย้ายต้องบอกว่าย้ายถิ่นฐานสมัยก่อนเนี่ยอยู่แถวนั้นแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่แถบบางแคบางอะไรก็เลยนะพระหลวงพ่อโมเนี่ยก็เลยความอินความในต้องบอกว่าความอินในพื้นที่ในนั้นๆเนี่ยน้อยลงนะครับก็เลยได้มาก็ขายไปนะครับแต่ว่าคนในพื้นที่นับถือมากนะต้องบอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขานับถือมากนะครับใกล้หลวงพ่อพิงค์ใกล้ๆครับแต่ว่าโหก็ห่างกันพอสมควรนะเขาจะใกล้หลวงพ่อพิงค์ไงก็จริงมันอยู่เส้นถนนเส้นเดียวกันประชาอุทิศแต่ว่ามันก็ไกลพอสมควรนะก็คือสักเลยตลาดบางประกอบมาถึงปากทางกิโล9ก็น่าจะมีสัก3กิโล4กิโลนะใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันนะครับวันนี้จะสอนเทคนิคในการดูเหรียญพ่อโม้เนี่ยสมัยก่อนไม่มีเก๊เดี๋ยวนี้มีเก๊แล้วมีการทำปลอมใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีเก๊ผมจำได้ว่ามีปลอมแล้วสมัยก่อนไม่มีปลอมนะครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยปี75นะครับบางคนบอก73คนบอก75แต่จริงๆแล้วศิลปะเหรียญเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ราวๆ75นะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูกันนะ เดี๋ยวให้ดูกันอ่ะเดี๋ยวดูกันครับโอเคนี่คือเหรียญหลวงพ่อโมวัดสนนะครับมาดูกันสินี่เดี๋ยวแกะสลักมาดูแป๊บหนึ่ง
วันนี้ที่อยากให้มาดูเพราะว่าอะไรว่าสองเหรียญนี้เนี่ยสองเหรียญนี้เหมือนกันนะแต่อีกเหรียญนึงเนี่ยมันเป็นยันกลับนะครับก็คืออ่ะดูนะครับพระครูสินนิวาสนะครับนี่ครับเห็นไหมที่ระลึกพระครูสินนิวาสเนี่ยนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดียวกันนะครับก็คือเป็นเหรียญรุ่นแรกเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ผมจะให้ดูครับหลังไม่เหมือนกันคุณดูนะหลังอันนี้เป็นยันปกติเห็นไหมครับเป็นข้างหลังเป็นงูนะครับปกตินะครับหลังแต่อันนี้ยันเนี่ยงูในหัวทิ่มลงนะครับหัวทิ่มลงเห็นไหมครับเห็นไหมบางคนบอกว่าอย่างนี้พิเศษยันกลับหายากจริงๆแล้วผมว่าเขาตั้งบล็อกผิดมากกว่านะครับเขาไม่ได้ตั้งใจให้ยันกลับแบบนี้หรอกจังหวะนะครับคงจะตั้งบล็อกผิดนะครับตั้งบล็อกหลังผิดนะครับพอปั๊มมาแล้วหลังยันก็เลยกลับก็ถือว่าเป็นพิเศษไปแล้วกันสวัสดีครับพี่ชัดชัยเวสสุวรรณสวัสดีครับใช่งานเหมือนชินราชวัสเกตใช่ถูกต้องงานคล้ายๆชินราชวัสเกตนะครับแต่ว่าชินราชวัสเกตเนี่ยราคาถูกมากนะแบบนี้แพงนะครับแบบนี้แพงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออภัยไม่อ่านคอมเมนต์แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับมันจะทำให้การบรรยายเนี่ยสะดุดนะครับขออนุญาตนะหลวงพ่อโมนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมานะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะสังเกตเลยคุณจำผมไว้นะสิ่งแรกที่เราจะสังเกตเลยครับเราดูความคมลึกครับนี่ครับหน้าเหรียญก็จะเป็นเหรียญเสมานะครับเสมาคว่ำนะที่ระลึกนะครับจะเขียนว่าที่ระลึกพระครูสินนิวาสนะครับดูตาดูตาดูเส้นผมนะครับจะคมชัดลึกมากนะครับผมเชื่อว่าของเก๊จะไม่คมชัดลึกแบบนี้ผมเชื่อว่าของเก๊เนี่ยจะไม่คมชัดลึกแบบนี้ของแท้จะคมชัดลึกมากนะครับเดี๋ยวผมให้ส่องดูนะของมันต้องส่องครับเพราะเราคือหยิบกล้องส่องพระคุณดูครับในตาเห็นไหมครับในโดยเบ้าตาเห็นไหมพระโบราณเนี่ยการแกะพิมพ์มันจะคมลึกนะครับผมลึกดูเส้นผมดูลายผมดิแกะเป็นเส้นเส้นเลยนะครับเป็นลายเส้นเส้นเลยนะครับเห็นไหมนะครับตำหนิโบราณเดี๋ยวผมจะให้ชี้ตำหนิโบราณนะแบบที่เขาดูแบบโบราณนะดูหน้าก่อนดูหน้ากับลายผมก่อนนะครับดูตำหนิโบราณเขาดูตรงนี้ครับตำหนิแบบโบราณนะเขาดูเขาบอกว่าดูนะเส้นข้างนี้จะคมแต่สมัยก่อนเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูตำหนิเพราะว่ามันไม่มีเก๊นะครับเส้นตรงนี้ครับเส้นข้างนี้มันจะคมๆแล้วมันจะมีเส้นแซมตรงนี้คมๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมเส้นแซมตรงนี้เส้นแซมขอบเหรียญนะครับคมๆเห็นไหมครับมันเส้นแตกเห็นไหมคมๆสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ต้องไปดูขนาดนี้หรอกเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีเก๊เห็นไหมเนี่ยเส้นแซมข้างๆคมๆเห็นไหมครับคมๆเห็นไหมครับแล้วก็บอกว่าใต้หูหลวงพ่อตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นแตกคมๆเดี๋ยวดูนะเห็นไหมครับปลายหูไม่ใช่ใต้หูนี่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เส้นแตกตรงนี้มันจะมีเส้นแตกคมๆเนี่ยตรงนี้ที่ผมชี้ไม้เนี่ยเส้นแตกตรงนี้จะคมๆเห็นไหมมีเส้นแตกเห็นไหมครับคมๆเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวดูอีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมมีเส้นแตกเห็นไหมคมๆเห็นไหมครับเดี๋ยวขยายให้ดูอันนี้จะเห็นน้อยกว่านิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้จะบางๆนี่แต่คมเหมือนกันนะคมเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มเม็ดไข่ปลานะครับมันจะมีเสี้ยนนะครับในเม็ดไข่ปลาเนี่ยในเม็ดไข่ปลาเนี่ยนะครับในเม็ดไข่ปลาเนี่ยตรงเนี้ยเม็ดนี้นะมันจะมีเส้นขนแมวคมๆดูเห็นไหมครับมีเส้นเล็กๆขนแมวเนี่ยคมๆนะครับมาดูนะครับ
เห็นไหมครับนะครับก็ดูรายละเอียดความคมชัดเป็นหลักนะครับคุณก็ดูพื้นเหรียญทั่วไปนะครับความคมชัดพื้นเหรียญตามซอกตามซอกตามมุมต่างๆพวกนี้มันจะคมชัดนะครับเส้นซุ้มพวกนี้มันจะเป็นแท่งเลยนะครับตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นแท่งเลยครับเส้นซุ้มพวกนี้จะเป็นแท่งเลยเส้นกระหนกเส้นบนนะครับจะเป็นแท่งเดี๋ยวดูผมให้ดูรวมๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปดูตำหนิตรงที่ใดที่หนึ่งครับเพราะว่าของเก๊เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันแหละเพราะเก๊เนี่ยเราอย่าลืมอย่างหนึ่งนะว่าเก๊เนี่ยมันก็ถอดจากแท้แหละเราก็ดูรายละเอียดโดยรวมครับเนี่ยดูเส้นสายเม็ดไข่ปลาพวกนี้นะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยมันคมชัดนะครับแล้วเหรียญพ่อโม้ทุกเหรียญนะครับคุณไปดูเลยนะครับทุกเหรียญนะครับพื้นเนี่ยมันจะไม่ตึงนะมันจะเป็นกับกาบย่นๆแบบนี้นะครับพื้นเนี่ยมันจะไม่ตึงนะครับพื้นเหรียญเนี่ยนะครับพื้นเหรียญเนี่ยมันจะไม่ตึงมันจะเป็นกับกาบย่นๆแบบนี้ทุกเหรียญเลยเนี่ยเป็นกับกาบแบบเนี้ยคุณดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นกับกาบย่นๆเนี่ยเป็นย่นๆอย่างเงี้ยทุกเหรียญเลยแล้วพวกกระหนกพวกนี้มันจะคมมากนะครับตัวหนังสือเนี่ยคมชัดเจนนะครับเรื่องตัวหนังสือนี่คมชัดเจนนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าคมมากนะครับต้องคมนะครับแล้วพื้นจะเป็นกับกาบแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมพื้นเหรียญนะครับแต่ความคมชัดนะข้างบนนะตรงเสมาบนนี่นะครับตรงที่ลึกตรงอะไรเนี่ยพวกนี้ขอบเนี่ยตั้งเลยนะครับขอบเนี่ยคมเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นเลยนะครับแล้วพื้นเหรียญเนี่ยจะเป็นกับกาบแบบนี้นะครับมีเส้นขนแมวเล็กๆน้อยๆตามซอกตามมุมตามพื้นนะครับเราก็สังเกตเอานะครับอันนี้สำคัญนะครับสำคัญนะอ้าวเสร็จแล้วคุณพลิกหลังนะครับคุณพลิกหลังครับคุณดูยันนะครับยันเนี่ยสำคัญเลยนะความคมของยันเนี่ยนะครับมันจะเป็นแท่งนะครับบางท่านจะให้ดูตำหนินะครับดูตำหนิจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปดูตำหนิในเหรียญได้เลยนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเก๊เนี่ยต้องบอกเลยว่าเก๊เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นอันไหนเก๊ดีๆนะเพราะนั้นเนี่ยตำหนิในเหรียญเนี่ยความจำเป็นเนี่ยถามว่ามีไหมมีนะครับแต่น้อยนะครับแต่น้อยนะครับดูสภาพโดยรวมเขาเรียกว่าดูมวลโดยรวมครับดูความคมชัดคุณดูยันพวกนี้นะมันจะเป็นแท่งเลยนะครับเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะครับเป็นแท่งขึ้นมางูชัดเจนเป็นแท่งเลยนะครับเป็นแท่งนะครับแล้วพื้นเนี่ยมันจะเป็นกับกาบแบบนี้ทุกเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวดูเหรียญนี้นี่ครับเห็นไหมอันนี้ยันกลับนี่ยันกลับนึกดูฝั่งนี้เห็นไหมมันเป็นแท่งคมมากนะครับแล้วคุณดูพื้นดิเห็นป่ะมันเป็นกับกาบเห็นไหมกาบทั้งเหรียญเลยนะครับเหรียญเนี่ยผมเข้าใจว่าเขารีดทองแดงไม่ดีนะครับรีดเนื้อไม่ดีแล้วปั๊มพอรีดไม่ดีแล้วปั๊มเนี่ยเพราะเกจิสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าเขาจะต้องการมันทำไมย่อจอไม่ได้แบบเนี้ยเขามีความเชื่อว่าเขาจะต้องเอาเหรียญเอาโลหะไปจานก่อนเห็นไหมเหรียญมันจะเป็นกับกาบแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ดูง่ายนะเป็นกับกาบแบบทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญนะครับทำไมย่อจอไม่ได้แบบเนี้ยโอเคได้ละเป็นกับกาบแบบนี้เห็นไหมแล้วเส้นเนี่ยเส้นยันเห็นไหมเป็นแท่งๆเลยนะครับเป็นแท่งๆเลยนะครับในงูเนี่ยในช่องงูนะคุณดูดีๆนะครับมันจะมีเส้นขนแมวนะครับเส้นขนแมวนะครับในช่องงูเนี่ยเห็นไหมแต่มันต้องเหลือบดูมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เห็นไหมเส้นขนแมวชัดๆเลยนะครับเห็นไหมในงูเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเส้นขนแมวบางๆมากน้อยก็ต้องมีนะมากน้อยต้องมีแล้วความคมเป็นหลักนะครับความคมเป็นหลักนะครับนี่ครับเนี่ยอันนี้มันจะกราบเยอะนะครับเส้นขนแมวก็เห็นนะแต่มันจะเห็นบางๆเห็นไหมครับเส้นขนแมวเห็นแต่มันจะเห็นบางๆนะครับกราบมันเยอะนะครับพอคุณดูเสร็จเหรียญพวกนี้เนี่ยหนึ่งเลยคุณห้ามคุณต้องหยิบขึ้นมาปุ๊บคุณต้องดูเลยมันไม่บวมมันไม่บวมนะแล้วมันจะมีลักษณะค่อนข้างหนานิดหนึ่งนะครับเหรียญจะไซส์เนี่ยไซส์มันจะประมาณนี้นะครับแล้วคุณก็มาดูข้างพวกนี้นะครับเป็นข้างเลื่อยเพราะฉะนั้นข้างมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นฟันเฟืองนะครับเรามาดูข้างดูข้างข้างเนี่ยมันจะเลื่อยแล้วฉลุเข้านี่นะครับฉลุเข้ากระหนกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันเฟืองการเลื่อยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นช่างงานเดียวกันนะครับแต่มันจะเป็นเลื่อยมันไม่ใช่ขอบตัดนะพวกนี้มันเลื่อยเห็นไหม
นะครับเลื่อยเนี่ยมันคือการใช้เลื่อยฉลุมาฉลุทีละเหรียญเนี่ยนะครับฟันเฟืองของการเลื่อยมันก็จะไม่เท่ากันแต่ว่ามันจะเป็นใบเขาเรียกว่ามันจะเป็นเบอร์เลื่อยที่ใกล้เคียงกันแต่ฟันเฟืองมันจะไม่หักมันจะไม่เหมือนเหรียญปั๊มถ้าเหรียญปั๊มเนี่ยมันจะมีร่องมีเส้นที่มันเหมือนกันแต่เหรียญข้างเลื่อยมันจะไม่เหมือนกันแต่คุณต้องดูเลื่อยให้มันเบอร์นี้นะครับเลื่อยลักษณะนี้หยาบหยาบเห็นไหมเลื่อยหยาบหยาบนะครับเก๊ไม่เหมือนหรอกนะครับเรื่องของข้างเลื่อยเนี่ยปี75มันเป็นข้างเลื่อยนะครับนี่หยาบหยาบเห็นไหมครับหยาบหยาบนะครับการเลื่อยนะเลื่อยเข้ามุมเห็นไหมเห็นไหมฟันเฟืองของเลื่อยนะครับมันจะต้องเป็นข้างเลื่อยทุกเหรียญ นะครับคุณดูนะครับเนี่ยต้องเป็นเลื่อยลายนี้นะครับเลื่อยแบบนี้นะครับงานจะเป็นประมาณนี้นะครับความละเอียดของความหยาบของการเลื่อยจะเป็นประมาณนี้นะครับช่างเขาเลื่อยทีละเหรียญออกมานะครับคือปั๊มออกมาเป็นแผ่นนะครับแล้วก็เลื่อยเอาแต่ตัวเหรียญเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ยธรรมชาติการเลื่อยสำคัญนะครับเห็นไหมครับใบเลื่อยมันก็จะหยาบหยาบนิดนึงนะครับหยาบหยาบนิดนึงนะครับการเลื่อยมันก็จะหยาบหยาบนิดนึงนี่นะครับเห็นไหมเห็นนะครับโอเคสุดท้ายหูเจาะคุณดูหูเจาะตรงนี้จะต้องปิ้นปิ้นผมเคยสอนแล้วนะครับพวกหูเจาะพระบูชาพระโบราณนะครับหูจะเจาะปิ้นปิ้นคุณดูนับมากน้อยมันต้องมีนะครับต้องปิ้นนะครับเห็นไหมปิ้นธรรมชาติเห็นไหมครับปิ้นธรรมชาติแล้วหูจะไม่ใหญ่นะพวกนี้หูจะไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่นะดูนะครับนี่นะครับหูจะปิ้นปิ้นเห็นไหมครับหูจะปิ้นปิ้นแล้วหูจะไม่ใหญ่นะครับเนี่ยพอดีนะครับจะไม่ใหญ่นะครับของเก๊บางอันใหญ่กระโถเลยนะครับสรุปครับคือผมจะสรุปนะครับ1คุณหน้าคุณดูหน้าเหรียญ นะครับไม่บวมนะครับดูตานะครับลึกเส้นผมคมชัดนะครับเส้นสายฝนเส้นขอบบนนี้ชัดเส้นขอบเดมาคมชัดทุกอย่างคมชัดนะครับพอพลิกหลังเนี่ยในงูเนี่ยครับจะมีเส้นขนแมวบางๆนะครับอันนี้ยันกลับนะแล้วก็เหรียญส่วนมากนะครับจะเป็นกราบนะครับจะเป็นกราบบนเหรียญนะครับจะเป็นกราบทุกอันบนเหรียญนะครับถ้าอันไหนคมๆนะครับในงูนี้จะมีเส้นซ้อนบางๆนะครับดูฝั่งนี้ได้นะครับเป็นเส้นซ้อนบางๆนะครับหูเจาะนะครับมันจะต้องปิ้นปิ้นแบบนี้นะครับปิ้นปิ้นหูไม่ใหญ่มากข้างเป็นเลื่อยนะครับข้างเป็นเลื่อยนะครับข้างต้องเป็นข้างเลื่อยนะครับลายจะไม่เหมือนกันถ้าไหนเหมือนกันเก๋เลยนะครับลายเป็นข้างเลื่อยนะครับลายเป็นข้างเลื่อยเลื่อยทีละเหรียญนะครับสรุปแล้วเล่นไม่ยากดูง่ายนะครับเหรียญพ่อโมวัดสนเนี่ยดูง่ายเป็นเหรียญหนึ่งที่มีราคาสูงนะครับในเขตฝั่งธนบุรีนะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้เนี่ยพื้นที่จะติดใกล้ๆกับพระประแดงนะครับหลวงพ่อโมวัดสนเนี่ยสนทนานะครับราคาเนี่ยไม่ได้ขยับไปไหนมากนะครับสมัยก่อนแสนกว่าบาททุกวันนี้ก็ยังแสนกว่าบาทอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหนมากผมเข้าใจว่ามีทองแดงตามโบราณเขาบอกว่ามีแต่ทองแดงแต่ผมเคยสอบถามเซียนเหรียญรุ่นเก่าเขาบอกว่าเขาเคยเห็นเงินแต่ผมไม่เคยเห็นนะครับเขาบอกมีเนื้อเงินแต่ผมไม่เคยเห็นนะครับต้องบอกว่าเขาเล่าว่านะผมไม่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าทองแดงนะเห็นมาหลายเหรียญและมีผิวไฟบางอันที่มีกะไหล่ทองก็เคยเห็นกะไหล่ทองเนี่ยเคยเห็นแต่ที่เป็นเงินเลยไม่เคยเห็นนะครับยังไงก็ลองเสาะหาดูแล้วกันดูตามที่ผมบอกนะครับดูธรรมชาติเหรียญต่างๆนะโอเคครับวันนี้สรุปโดยง่ายๆแค่นี้นะครับก็เอาไปต่อยอดความรู้ครับนะครับนี่คือหลวงพ่อโมวัดสนครับสุดยอดเกจิอาจารย์ฝั่งทนนะครับที่มีเวทมนต์คาถาที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านในย่านฝั่งธนบุรีนะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่กดไลค์กดแชร์ให้ครับใครชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่กดแชร์ครับขอบคุณครับ